แต่เช่นเจ้าหน้าที่รางวัดและเนื้อรางว่าเขายังฝังลักหน้าเอ่ยลักไรหน้าจับยังสนจองคือมีพี่น้องคอยสนใจอยากรู้ความเป็นมาของวัดป่าลักรอยก็เลยกำปั่นก็กระเว้าจะขอเล่าเรื่องนี้สาธุชนคนดีจงฟังสำเนียงเรียงหน่อยสำเนียงเรื่องหน่อยบ่าวคอยเอาเรื่องนายมิใช่ว่าเรื่องไรเรื่องเนินวัดลักรอยนั่นนะเธอขึ้นอำเภอโนนไทยแม่ดินเหนียวนองในเขาปั่นทำขนนทานนะหลวงพ่อนิยมเป็นเจ้าอาวาสจะขอประกาศนะความดีท่านญาติโยมคนไทยที่ได้มาเที่ยวจงจำให้ดีเถิดพี่น้องที่มาขอให้ฟังกันมั่งญาติโยมอยากจะฟังกันใหม่วัดลักร้อยพ่อยอดรีเขามีดีอะไรอยากรู้ชัดจริงๆเชี่ยวคนยังมาเที่ยวกันมากวันอาทิตย์วันเสาร์เขายังเข้ามาชมกันพอสะโทน้ำคันเวลาจะกินยังชมกากกินชมกากใครก็อยากชมเกินเหมือนกระสมล้มเธอเนอชมนากีเอาสำลีต่างได้เอาแสงตายว่าต่างเดือนประชาชนคนมาเยือนรวมทั้งฝรั่งต่างแดนยิ่งวันอาทิตย์กับวันเสาร์คนยิ่งเข้ากันมาเน่นหรือวัดแห่งนี้เขามีเสน่ห์ชวนให้มานี่เอยขึ้นมาอวนก็ยังพันอานาอุปมาคลายกลานผ่านอายิ่งแต่วันที่24ตรงกับเดือนมิถุนาจะมีพระแบกรถถือสันโดษเป็นพันองค์ท่านมาอะไรลองให้คิดถ้าพูดผิดจะให้คานท่านมาทำกรรมฐานเพื่อให้มันให้คงมันให้คงให้คุดให้คนถ้าเป็นมีดก็คิดฝนเอ่ยให้คมภายใต้ร่มพฤกษาก็เป็นส่วนของพระทรงนั่งกรรมฐานเป็นพันองค์ช่างพาสดพาสวยหนทางดีมีโคเดินเหลืองเต็มเดินอโคด้วยดูสมเป็นลูกของสมเด็จพระพุทธโคดมภายใต้วารมณ์พฤกษามีแต่พระทรงสินดาตาเต็มแผ่นดินพี่น้องห่วงสงสารนะท่านออกมาจากผามาทำเพื่อมาทำกรรมฐานทำให้สื่อมวลชนว่าสับสนและสงสัยว่าทำมอทำมะพอกระทะทำมีทวัดนี่ไม่มีดีท่านจะมากันทำไมมากันทำไมตั้งใจมาทำมันมิใช่ว่าทำวันทำหน้ามือพระสงฆ์ไทยทั่วถิ่นท่านถือศีลว่ากินทานเหมือนสัมผัสสวรรค์นิพพานเห็นแสงเทียนและกลิ่นธูปนะสะพายบาตรผาดกรดมากันทั้งหมดนะเป็นพันรูปโง่ๆอย่างเราจะเคยเห็นริมขอบนิพพาน
เขาสร้างวิหารกันสนุกนารุกนารานะแต่วัดนี่มีรูปปั้นดอกนาพี่น้องนางเอ๋ยสวรรค์นรกกิเลสเหนียวกว่าได้ในหล่อนจำเป็นต้องสอนมนุษย์ในโลกปั้นมัคคลีมาหนึ่งต้นให้ออกผลเป็นนารีถ้าไม่เห็นกะตาปะกะตัวจะเคยกลัวนรกใหม่เลยปั้นปูนหุ่นเอาไว้ให้รู้ว่าหมอนรกมีหมอนรกมีเห็นเลยกลัวเอาเลยเกินนึกอยากหนีนรกเมินนรกเมยหุ่นปั้นไว้อยู่ในวัดยังสอนชัดสอนเจนหาวิธีชี้ให้เห็นอุทาหรณ์สอนใจไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาเขาสอนธรรมะไว้ดีหลายดูแล้วสมเพศกิเลสชังลดไออย่างดีเลยช่างปั้นเขาก็คิดนะประดิษฐ์ร้อยเรียงเหมือนก็เขามีเครื่องเลนากำปั่นเออร้อยแรงมีทั้งสวนดอกไม้ที่บานไล่โลแมลงเป็นป่างามธรรมชาติกว้างขนาดเกือบร้อยไร่ถึงร้อยไร่ก็ไม่รกไม่ต้องทกคือรุ่นมันเป็นแว่นแฟนแดนสวรรค์ของหมู่ชนคนรุ่นใหม่ชนคนรุ่นใหม่ยาใหญ่รุ่นมวลนับว่าเป็นรุ่นควรรุ่นมิงไม่เอาแวะไม่เอาเวียนหนังสือเขียนยังเอาวัดคติธรรมประจำวัดเขียนเป็นกลอนสอนเอาไว้เที่ยววิกมีทุกสารพัดเที่ยววัดนะสบายใจถ้าท่านไปดูจะรู้ชัดเจนว่าเย็นสบายจริงเหล่าเทพนารีก็ล้วนมีแต่น่ารักไม่ใช่ว่าน่าฮักเอื้องนารีไปยืนมองตัวหมู่เห็นเปรตตัวผู้ก็ตัวเมียท่านแบ่งปันจัดสรรเพลนไว้สร้างเป็นแดนคุมนรกผลละลืมว่าเล็ดมีเขตเทวาไหลเทวดาน้อยใหญ่เสด็จลงเทวโลกลงเทวโลกทั้งพระโมกศิวลีปันดีไม่ว่าเลยว่าเลยนะรูปปั้นเปรตสูงสูงใหญ่ใหญ่มือขวามือซ้ายก็ยาวยาวมันร้องขอส่วนบุญเขาแล้วร้องอยู่เป็นยามยามยามโลกตะเกียดให้กลัวกาบให้กลัวบาปมากลัวกรรมอยากดูไกลๆแต่ใจก็ไม่กล้าอุ้ยน่ากลัวเกินสลาและกุฏติก็เกือบมีเป็นร้อยหลังมูลราคาในการสร้างพี่น้องร้อยล้านท่านพระครูเป็นใครถึงสร้างได้จนเป็นขันตัวของฉันจะชี้ภาพไม่มีรอยลับรอยลีท่านออกจากบ้านไปหาป่าไปพบพระอาหาปางหลวงพระครูท่านสู่ท่านสร้างใช้เวลาตั้ง5ปีลาตั้ง5ปีหาแบ่งหาปันมิใช่ว่าหาปานและหาปอโปรดจงนั่งฟังเป็นครูท่านพระครูนี่เป็นใครเหมือนยังโบกโขกไปก็ยังเป็นครูเป็นขี้มีแรงบันดาลกันอย่างไหนถึงทำได้อย่างนี้พี่น้องที่นั่งอยากฟังตำนานของท่านหรือยังน้อง
ใจท่านได้ทุนว่ามานี่จากไหนหรือใครให้เอามาสร้างอย่างสงสัยในใจจังเออมาสัมทุนสร้างอย่างน้อยเป็นร้อยล้านไม่ไฟฟันร้อยลำหรือเกิดจากบุญญาฤทธิ์มีนิมิตเข้ามาแทรกระยะเวลา5ปีท่านก็พัฒนาไปทำไมถึงนำกันทำได้คิดมาก็น่าแปลกมาก็น่าแปลกหน้างามหน้าปอเหมือนอย่างเข้ามัดปอหน้าปมท่านเป็นสงผู้ทรงศีลจะตัดสินบ่วงสงสารหรือบุญญฤทธิ์นิมิตบันดาลเรายังพะวงสงสัยจงฟังให้แจ้งแม่เสงอรุณท่านไปได้ทุนมาจากอะไรพี่น้องจงนั่งคอยฟังเรื่องราวสบายอารมณ์พี่น้องที่มาจะเกลียดชังฉันใหม่ขอเชิญท่านเออทั้งหลายพี่น้องเออว่าตามฉันมาต่อแต่นี้จะชี้จุดจะชี้พูดชี้จาถึงประวัติของพระครูเท่าที่ความรู้ของฉันมีต้องขอกราบนมัสการต้องขอกราบนมัสการพระครูท่านอย่าได้ถือเพราะฉันคนหนาดื้ออย่าได้ทวนได้ทีทวนได้ทีถึงจะผิดหรือจะถูกท่านพระครูอย่าได้ทับนาดายาทมเนิบนับเป็นลุงเป็นป่าถือเป็นยาเป็นปู่ก่อนอื่นพี่น้องจะต้องรู้ความเป็นมาและเป็นไปประวัติที่รู้พระครูนิยมนี่โศกยิ่งกว่าชมหนังนิยายต้องยกมือยอขออนุญาตพระครูนิยมเออยะไม่นิยอกละเนอนิยอนพระครูสิริพัทราพรดอกนากะเว้าเออชื่อจริงชื่อนิยมผู้มีทั้งช่ำมีทั้งชื่นมีทั้งคืนนะมีทั้งคมบางครั้งน้ำตาไหลมาเป็นยางยิ่งกว่าดูหนังฟังนิยายใครจะรู้บ้างหนอชีวิตหลวงพ่อช่างอภัพจะเล่าให้เห็นเป็นลำดับถูกผิดต้องขออภัยผิดต้องขออภัยมีเชวาราสายราอาเพนก่อนจะมาถึงแก่นธรรมก็นำกันปลำมานำกันปลุกมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขดูช่างระคนปนกันไปท่านร่นเร่เสโซจนพบพอร่มใหญ่ได้ห่มจีวรความร้อนเลยหยุดนั่งอารมณ์เย็นเมื่อย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อครั้งเอ่ยพ่อสอและนะพี่น้องเอ่ย2493มีหมู่บ้านบ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านไร่อำเภอโนนไทยจะเล่าให้จำปีนั้นฝนฟ้าก็แห่งเลงเขายากมากเพลงจนปี94ฝนไม่สาดลงใส่เลยไม่ได้ทำนาถึงเดือนเก้าแค่หวานกล้าจะมีน้ำทำนี้น้ำทำนี้แต่พักที่ทำนานเลยไม่ได้ทำนั้นและทำนานี้ไม่ว่าแต่ฝนบ้านนายมันแรงหลายทุกบ้านนำในทุ่งน้องไม่มีน้ำถึงบ้านจานและบ้านนาเกลือบ้านทรงทำไม่เป็นทักไม่เต็มทักน้ำจะตัก
ไม่เต็มท่าเขาว่าปีนั้นแถวบ้านโน้นไทยแหล่งหลายเต็มทีเกือบจะทำให้บ้านแตกละเนอบ้านเราเที่ยวไปหาขอเขาละนาพี่น้องเออถึงบ้านรวงมีครอบครัวหนึ่งเมียชื่อยมผัวไม่ยมก็ชื่อพวงก็อยู่ในถิ่นกันดานในสถานบ้านไรแกรักกันพันผูกมีลูกเก่าคนพอปันเป็ดพลัดคนเต็มเหล้ามีเก่าไข่เหล้าเก่าไข่เหมือนไม่ไผ่เก่าคอโบกเอ้ยเคยคออย่างเก่าว่าคีบแกมีลูกล้นลามเป็นหญิงสามชายหกอยากได้ปลาเอามามกต้องใช่มองใช่แหแต่จักมีกรรมทำมาเมื่อไรมีลูกผู้ชายก็ตายเน่จะเป่าตูดไว้ยังไก่น้อยเคยรอตายนี่ว่าแต่งสงสารว่ากะพ่อผวังเป็นคนหวังคนเหนียวว่าเหลือลูกชายคนเดียวพี่น้องเป็นคนน้อยผู้หญิงก็ตายอีกคนหนึ่งเลยเหลือสองไม่มีเงินทองเหลือชายเหลือสอยเหลือลูกผู้ชายคนน้อยก็คือพระครูคนนี้ก่อนที่พระครูจะเกิดมาดวงชะตาเกิดเหมาะเป็นฤกษ์งามยามจำเพาะก่อนกำเนิดจะเกิดมีกำเนิดจะเกิดมีเกิดข้าวเกิดมูลจะทำให้เกิดมุนเกิดนาโมนาการละวันหนึ่งแม่ยมมาถึงกลางนาเห็นพระธุดงค์องค์ชรามายุดนั่งที่กลางโนนมาปักกรดกำหนดอาศัยอยู่ที่ปลายนาโนนเห็นสมมันนาแม่ยมก็นึกนาเวทนาว่าไม่ไปหึงละเนอไปหวงก็เลยชวนพ่อผวงเอ้ยเข้าไปหานิมนต์ให้นั่งกระท่อมในท่านใส่กระท่อมนาเช้าขึ้นมาก็ตักบาตรจังหันก็จัดเอาไปให้เลิกทำงานตอนเย็นก็เดินไปเล่นไปคุยด้วยท่านสั่งสอนแต่บ่อนสวยก็พระธุดงก็คุยได้ดงก็คุยได้เห็นโยมมาคุยด้วยท่านก็ไม่คุยด่าคุยโดแกเก็บซ่อนความสงสัยว่ามีลูกชายแต่เลี้ยงไม่อยู่มีแต่ตายทำไมนกกูสงสัยใหญ่เอาลายไม่หยอกงาอันไหนขาวอันไหนดำไม่รู้ว่ากรรมอันไหนดอกจึงอาราธนาให้พระธุดงท่านทรงทำนายดูมาตั้งแต่เบื้องต้นและนอหนหลังแม่ยมก็ยังไม่เล่าให้พระธุดงองค์เฒ่าก็ไม่ซักไม่ไล่หัวอกตะทมตรมทุกเรื่องที่ลูกชายตายบอกแต่ว่าอยากมีลูกสักคนช่วยฉันสักคนไม่น้อยไม่ลายพระธุดงทรงทำนายนี่ลูกแกตายมาห้าคนเลี้ยงเท่าไรก็ไม่พ้นไปหาเจ็บหาใคร
เจ็บหาไข่เป็ดไก่ต้องหาคุณมิใช่ว่าหาคุณหาเคยน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเมื่อยามลูกนี่ลาวิบากกรรมที่โยมทำมาเขาตายล่วงไปนี่ลีกสายเลือดในอกของโยมอ่อนแล้วจึงมวยมอนนี้โยมอีกมันทุกข์มันยากยังอยากจะเอาอยู่นี่คุณโยมเอ้ยเวลายามหิวก็ต้องร้องหาอุปมาคล้ายๆกันเป็นรองหงพอพวงก็ไม่ยอมได้ฟังคารมของพระธุดงคิดถึงเรื่องเก่าอดีตการในคราวนั้นเลยร้องไห้พอเห็นช่องก็ทรงเชื่อถึงเลือดเนื้อจะทรงช้ำเลยสารภาพรับคำกับพระธุดงทรงชัยธุดงทรงชัยนึกในใจว่าต้องชัยพระทรงชาญชาติแต่ก่อนย้อนทำบาปใช้คำสาปมาก็ลูกชายมาชาติใหม่จึงไม่ได้เป็นลูกชูลูกเชิดนะพอชาตินี้มามีลูกชายประเดี๋ยวตายประเดี๋ยวเกิดเลยต้องจับคู่สู่กรรมด้วยเหตุอันเดียวกันว่าความยากนี่ไม่สิ้นสุดว่าอยากมีบุตรเป็นผู้ชายถึงเม้นว่าจิตใจจะเป็นผู้ชำจึงเอ่ยถามพระธุดงค์ดิฉันประสงค์อยากแก้กรรมมีวิธีอย่างไรนั่นนิมนต์ให้ท่านเป็นผู้ชี้ถ้าหากท่านทำได้จะมีอะไรให้ทำได้ตั้งแต่นี้ไปน่าจะสร้างแต่กรรมทำดีกรรมทำดีทำดีทำดินถ้าจะให้ฉันถือศีลก็จะทำหน้าด่ามีลูกผู้ชายพอได้บวชทรงผนวดพอได้บุญให้พระธุดงทรงการุณอย่าได้เบี่ยงอย่าได้บายสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินถ้าลูกชั้นปีนขึ้นไปได้จะได้ย่นสบงลงมาดึงเอาโยมไปได้พระธุดงค์นี่ท่านนี่ก็มากไปด้วยความสามารถถึงยังไงก็ไม่อาจคัดภรรยาสามีแต่ต้องให้โยมรับสัจจะต่อหน้าพระในวันนี้ถ้าหากมีลูกชายให้จดจำไว้อยู่เสมอไม่เลยอุดเลยนุนไม่อยากให้สูญเลยแนวแต่พอลูกคลอดมาแล้วให้พ่อผนวดบวชเลยเนอผนวดบวชเลยเนออย่าได้เผลอกันเลยน้าเหมือนน้ำลำนาวาเลยหนัวถ้าผลกรรมไม่นำไม่ส่งเป็นพระทรงยังไม่สวดอายุ20ปีผ่านลูกท่านจะบวชถ้าพ่ออยากศึกก็ยังไม่สายอะจงจำคำเอาไว้เถิดพ่อลูกเกิดแล้วพ่อตายอย่าลืมคำสั่งจงตั้งสติเอาไว้ให้พองตัวไม่ว่ากระทู่ดองและนอกกระทู่ดังไม่รู้ว่าข้าจะฟังทู่ใดความที่
่พ่อพวงแกเป็นห่วงอยากได้ลูกชายจึงได้รับสัจจะต่อหน้าพระธุดงค์พ่อมีลูกชายให้บวชเลยพ่อมีลูกให้บวชเลยอย่าได้เฉยบวชลิ้นคลอดตอนเย็นบวชตอนเย็นโกนหัวโลนบวชลงโลนบวชลงเลยรับปากกับพระธุดงค์ต้องบวชนะแล้วไม่ได้สั่งโอสั่งอวดว่านาคจะบวชต้องสั่งองค์ก่อนจะลาพระธุดงค์ท่านสั่งแล้วสั่งอีกพอคลอดลูกไม่นี้ลาไม่บวชเป็นพระนี้หลีกชีวิตโยมพวงต้องร่วงต้องหล่นด้วยเหตุชะนี้แลต่อแม่นละเนอต่อเมื่อหลังจากนั้นนะอีกสองเดือนดอกนาพี่น้องนางเอ๋ยต่อมาแม่ยมไปช่วยชาวบ้านในงานบวชข้อทรงผนวดและบรรพชาเห็นนาคจูงแม่เขาเข้าโบสถ์ก็ยืนรันทดปันต่อมายาถ้ามีลูกชายคงได้บวชทรงผนวดคือเขาถ้าเรามีลูกเต้าคงจะไม่ดื้อคือใครไม่ดื้อคือใครมีผู้ชายคือเขาเหมือนอย่างเขาเกี่ยวเขาว่ายังคือเขี่ยว่าเคยเกิดมาตั้งห้าคนก็ตายพ้นเลี้ยงไม่ใหญ่ยืนบังสลาน้ำตาไหลช่างวิปโยคเอาลายไม่ยอกพอเกิดก็ตายไม่ได้บวชทรงผนวดนะสักคนดอกคิดสรปิบางทีแอบเดินไปร้องอยู่คนเดียวแต่พอกลับถึงบ้านก็ไม่พูดไม่บ่นไหวพระอาบปะสวดมนต์แล้วก็เข้าที่นอนสาธุว่าอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยคิดนะพันผ่อนคิดถึงวาจาที่พระธุดงค์พูดมันคงในที่นั้นจะรับนอนก็อ่อนเพลียละห้อยละเหี่ยเอาซะจริงพอนอนพับก็รับนิ่งเลยฝันประหลาดนัดสะจันหลาดนัดสะจันได้ฝันซาใจมันช่างเส้นสงสัยเอาสาจริงฝันเห็นหรือสิมีคราวว่านุ่งชุดขาวเข้ามาหาถือพระทองคำแล้วนำมาทั้งอุ้มทั้งหอบมาโมบมาหายรับเอาพระทองทั้งสองมือแม่ยมก็ถือทั้งดีใจรู้สึกตื่นนั่งฟื้นความจำโอ้ฝันฉันดีจริงหลังจากนั้นต่อมาไม่นานไม่ยมเกิดอาการเอ่ยเพทองซ้ำยังเป็นลมและลมป่วยพอพวงก็ช่วยจนหมดช่องจะกินยารักษาไม่หายช่างเพใหญ่เพเทงไม่มียาขนาดไหนจะแก้ได้ศพกระโรคแกนั่งโศกกระโจกโรคผมกระร่องเป็นกระเร็งกระร่องเป็นกระเร็งไม่ติ้งอยู่กระเริงพูดกันไม่กระเริงกะรื่นไปหาหมอเจ้าเขาทรงหมอก็บ่งชี้บอกเป็นด้วยผลกรรมมันตามมาหยอกต้องทำพิธีเป็นชีบวชนะให้ทำความดีคำเอาผลละกรรมดีๆขวดอาการป่วยไข้ยังไงต้องคอยถอยดีคืนก็ไม่ทำแช่และเนอทำเชือนเหมือนอย่างเขาว่ายกเรือนและนาพี่น้องเออ
นที่รักลูกน้อยที่ยังคอยอยู่ในคันตัดสินใจลาผัวเลยโกนหัวบวชเป็นชีบวชเป็นชีมีวัดปฏิบัติกรรมฐานรักษาศีลกินทานเพียรทำสมาธิทำสมาธิผ่าข่าวมียิบมาทอจิตใจไม่มาทอและมาถอยเพื่อลูกในคันยังบั่นบากความทุกข์ยากจะบั่นเบาต้องนุ่งขาวห่มขาวยอมฝ่าฟันและบั่นบุกจะบุกน้ำหรือลุยไฟยอมทำได้เพื่อลูกลูกหัวใจแม่แข็งว่าแท่งศิลาพ่อตาลอยลอยคือมีความตั้งใจก็ลูกชายหนึ่งเดียวหัวใจขนึงเดียวขนึงเด็ดอาการป่วยก็เริ่มหายและตั้งใจลาเพศนับวันที่แม่เก็บผนวดถือศีลบวชอยู่หนึ่งเดือนพออยู่ดีมีแรงครัวบ้านแห่งบ้านราแม่ก็ซึกออกมาเพื่อช่วยงานบ้านเรือนงานบ้านเรือนต้องทำมาหากินเราเป็นชาวบ้านดินชาวบ้านรนนะพอถึงฤดูทำนาพ่อพวงก็ออกไปทำนาต้องเฝ้าพยุงหุงหาส่งเข้าส่งน้ำตามทำนองเอาเข้าไปส่งถึงปลายนาพอเดินมาถึงปลายหนองเริ่มปวดท้องหน่อยต้องพลอยหยุดนั่งระหว่างปลายก็ไม่มีปีงามและเนอปีเก๋ไม่ใช่ว่าปีเล่งปีคนเห็นว่าปวดท้องนักเลยหยุดพักที่บนโนนที่พระธุดงค์ทรงเคยโปรดมาปักรถเมื่อปีกลายลูกชื่นลูกชุ่มหวังจะอุ้มลูกโชยอยู่ภายใต้ไม้ชังโคสงให้กำเนิดเกิดลูกชายกำเนิดเกิดลูกชายหูชักลูกเช่นมิใช่ว่าลูกเทนเป็นลูกชีเป็นวันเสาร์ที่12ปี2 493พอได้ฤกษ์เบิกยามก็เก้าสดเก้าสายเป็นเวลา5 โมงเช้าจำเรื่องราวมาพอได้พอออกจากท้องเสียงกลองเพลงดังมาพร้อมพองดีก็จงฟังนิสำเนาว่าเอานิสนางเสียงกลองเพลงนี่ก็ดังสนั่นเสียงคล้ายๆมโหรีที่เขาตีมาจากสวรรค์เหมือนเป็นใจจะให้เด็กน้อยนี่สืบหนอพระศาสนาวัดก็อยู่ใกล้บ้านพระไม่วันเวเลยช่างแปลกใจทำไมน้อเอ๋ยยังตีกลองต้องเวลากลองต้องเวลาเหมือนตัดไม้ไผ่ป่าราเวลำมาจับงัวน้อยยังเป็นนอกสวรรค์บอกให้รู้เป็นในกลองที่ตีมีความหมายชะตาเด็กน้อยจะต้องเป็นหนึ่งพอตกฟากออกจากท้องก็เสียงกลองดังตึงหรือเป็นความหมายพ่อใหญ่พ่อโตชื่อเสียงจะดังตามว่าว่าจะหาสบียงและเนื้อเลี้ยงใหญ่เหมือนอย่างปลาที่เคยว่ายและนางามเอ้ยชำเลืองยอ
พอแต่ถือกำเนิดเกิดป่อมาเป็นหลวงพ่อผิวนั้นเราก็ขาวคือเจ๊กแต่ว่าเป็นเด็กเลี้ยงยากถึงจะอยู่ลำบ่อนลับนอนลำบ้านกลัวจะใหญ่ก็หลายวันเมรกรรมลำบากระกำลำบากโรคเก่าไม่เบาบกไม่มีทางจะลำบ้องลำหน้าแบวต้องยกลูกไข่คนนั้นว่าเลวก็หันให้คนนี้สงสัยจะตายไปตามพี่อีกแล้วว่าไอ้นายลูกคนน้อยเหมือนหลวงรถยังหนีไล่ไม่พ้นจะตายไปนี้ลอยเป็นกรรมเป็นบาปที่สาปลูกก็นักอย่างนี้แล้วเอ้ยลอดท้องช้างเธอกว่าแล้วให้พระเดินข้ามเธอก็แล้วอาการของโลกนั่นแหละเงยไม่ดีลายจึงได้ไปหาพระครูพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดโนนไทยพระครูพิพัฒน์ก็จัดผ้าไตรก็หาอย่างดีแล้วใส่คานหามนำอ้อมโบสถ์ใส่คานหามนำอ้อนโบสถ์แล้วกำหนดการสวดทำพิธีว่าจะบวชเสียงชโยกันแซวชโยกันแซวทอดพระป่ามหากุศลในฝูงคนพากันถือพากันสาเสียงชโยกันสาดอุ้มทั้งบาทเบกทั้งกลดทั้งเหทั้งหอมวนอ้อมโบสถ์มารวมกันทั้งใกล้ทั้งไกลยังงั้นแลน้อหลวงพ่อนิยมจะเคยล่มมาตายใหม่เพราะดวงหลวงพ่อยังพ่อมีเลโรตายมาสมัยนั้นนวลน้องบาเงินละทองก็หายากไม่อยากให้ลูกตายจากเงยก็มุ่งมานะหายายโยมแม่ต้องออกไปรับจ้างพอได้สตังมาซื้อผ้าไตรแม่นแต่จะกินก็กินไม่อิ่มต้องหายิ้มหายินมีเงินทองสองชัยรักลูกชายก็ส่งชมซื้อมาระมาโรมได้ทีละชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นหูกชักสองเช่นมิใช่ว่าสองเทนสองชีอยากให้ลูกชายหายขาต้องมัดทยัดเนอขีตะนีนี่คุณของบุพพการีสมควรหน้าที่จะตระหนักต้องเทิดทูนเอาไว้แท้ๆพระคุณแม่ยิ่งใหญ่มากขอสวนใหม่ไกลๆเมืองมะม่วงลำใหญ่มีจะฟังเรื่องไหนท่านมีความคิดยังไงเอ้ยก็เรื่องนี้ชีวิตเริ่มต้นของพระครูท่านอยากรู้เรื่องดีโปรดจงฟังเรื่องนาพี่น้องจะว่ากันเรื่องไหนฉันจะกล่าวเล่าอย่างงามมีนามก็ยังงวดพอโตขึ้นแล้วท่านไปบวชนี่เงื่อนเง่าเป็นยังไงเงาเป็นยังไงแต่พวกฉันยังโง่ยังงมพูดกันไม่ยังกลมยังเงยแน่อับแน่นนจะมีคนฟังแน่นี่อัดเสียงแน่นแผ่นซีดีให้ฟังตำนานกันแน่แนวเต็มวิ่งเต็มแล่นชุดนี้ก็แผ่นเต็มเลวอย่ากลัวเบื้องหน้าก็หาแผ่นลังมาฟังเต็มเต็มเลยไปพี่น้องหาแผ่นหลังไปฟังนะครับบทสัจจะที่คุณพ่อพวงได้ให้กับพระ
ว่าถ้าลูกชายปลดออกมาแล้วต้องรีบบวชนี่พ่อพวงแกได้ไปบวชหรือไม่หรือเรื่องราวจะเป็นไปตามที่ให้สัจจะพ่อพวงจะล่มจะตายไหมเอาเพนนาคอยฟังในเรื่องตำนานประวัติชีวิตของพระครูสิริภัทราพรหรือหลวงพ่อนิยมนะครับกระผมกำปันบันเทนและกะเว้าโชคชัยขอบคุณครับ